สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอ่าน ATC ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูปลาหางนกยูงไฮบริดครับเป็นปลาหางนกยูงที่ผมพัฒนาขึ้นมาครับในชุดนี้ครับเป็นปลาหางนกยูงที่มีความดุดันนะมีสีสันที่เท่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆมีการพัฒนาระหว่างการผสมนะครับปลาหางนกยูงหางยาวและปลาหางนกยูงป่าเข้าด้วยกันนะครับและพัฒนาในระยะเวลาประมาณ1ปีแล้วนะครับก็ได้ชุดที่ผมค่อนข้างจะพึงพอใจนะสำหรับไฮบริดชุดที่เพื่อนๆจะได้เห็นในวันนี้ด้วยแล้วก็มีหลายข้อนะครับที่จะให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็การพ่อเลี้ยงของผมเลี้ยงยังไงนะครับมันถึงรอดเยอะแข็งแรงนะครับเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ประจำอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำตามได้นะสำหรับการเลี้ยงปลาหางนกยูงสำหรับผมนะในสายที่ผมเลี้ยงไม่เจอปัญหาอะไรนะครับปลาค่อนข้างจะแข็งแรงทุกสายเลยที่ผมเลือกนะฮะในการพัฒนาและการเลี้ยงเขานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในคลิปต่างๆที่ผมเลี้ยงละกันนะครับซึ่งในการเลี้ยงของผมก็จะเป็นวิธีของผมเองเท่านั้นนะครับจะไม่ได้ยึดนะฮะเอาใครมาเกี่ยวในการพาดพิงนะครับก็คือเป็นวิธีส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ทางนี้ทางนั้นนะฮะเพื่อนๆที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ YouTube อ่าน ATC Studio ด้วยเดี๋ยวไปดูปลาหางนกยูงไฮบริดของผมในวันนี้กันเลยครับทุกคนก็ตอนนี้ครับจะพาทุกคนมาดูปลาหางนกยูงไฮบริดนะวันนี้ก็พาดูหลายชุดแล้วกันนะครับในประเภทไฮบริดชุดนี้นะครับเป็นตัวของปลาหางนกยูงเมทัลแบ็คผสมกับเอลเลอร์นะครับที่เป็นลายงูด้วยนะครับเพื่อนๆก็ในการพัฒนาของผมนะก็ขอเก็บเป็นความลับละกันนะสำหรับใครที่อยากได้ประเภทนี้ก็สามารถจัดนะฮะซื้อแบบสำเร็จจากผมไปได้เลยนะครับถ้าใครที่ชอบแบบแปลกๆนะปลาแปลกๆเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่ความชอบแต่ละคนละกันชุดนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นตัวของไฮบริดเมทัลโกนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ายังมีบางตัวที่หลุดออกมาเป็นเมทัลแบ็คแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับบัลเลอร์เทอร์นะชุดนี้ตัวใหญ่มากนะนี่ฮะตัวนี้เมทัลโกครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมสวยมากนะครับตัวมันจะเป็นลักษณะตัวมันจะเพียวๆจะไม่อ้วนนะจะแบบไม่ตัวใหญ่ครับตัวปลาครับเพื่อนๆมันจะไม่ใหญ่นะมันจะแบบทรงจะเพียวๆไปทางทรงป่านะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือลักษณะหางจะมาทิศทางของเมทัลแบ็คหน่อยนะครับแล้วก็ลายตัวครับจะเป็นลายคล้ายๆกับงูนะครับประมาณนี้นะฮะลวดลายของเขานะบ่อเนี่ยก็มองจากข้างบนนะน้ำใสจริงๆนะครับแต่มองข้างล่างคือขี้ปลาเยอะเดี๋ยวคงต้องดูดออกแล้วนะครับก็สำหรับพวกก้นบ่อนะฮะเพื่อนๆตอนกลางคืนได้เห็นชัดเลยเห็นปะมันจะมีเศษขี้ปลาอยู่นะตรงเนี้ยเราก็ใช้วิธีดูดออกนะครับก็ใช้หลอดไม่ใช่สิใช้อันนี้นะครับสายยางลักน้ำออกไปเอานะครับเพื่อนๆก็ถ้ามันมีเยอะแบบนี้ก็ลักน้ำออกไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะของตัวปลาหางนกยูงของผมนะฮะในบ่อเนี้ยปลาดูแข็งแรงมากๆครับปลาดูสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็แพร่พันธุ์ได้ดีนะในบ่อนี้ถ้าหลายคนเห็นก็คือเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเลยก็มีแค่จอกนะครับที่ลอยผิวน้ำนะครับแล้วก็ตัวของน้ำนะครับแล้วก็เศษใบหูกวางเก่าๆนะครับที่ไม่ได้เด็ดก้านด้วยจริงๆต้องเด็ดก้านนะเนี่ยตรงนี้ใครเอามาใส่จำไม่ได้แล้วครับเพื่อนๆน่าจะพาคินนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ตัวของบ่อนะครับผมก็จะมีการเติมสารแทนนินลงไปบ้าง นะครับเพื่อรักษาสภาพน้ำไว้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆตัวปลานะครับมันเลี้ยงรวมได้นะฮะก็คือเนี่ยลูกปลาก็ยังอยู่กับตัวพ่อแม่ปลานะครับคือปลาชุดนี้นิสัยมันค่อนข้างดีด้วยสำหรับใครที่ชอบปลาแปลกๆเลี้ยงง่ายๆนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นไฮบริดเมทัลโกครับเพื่อนๆก็ลักษณะนะถ้าตอนเด็กๆปลามันจะออกมาเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าคล้ายกับปลาหางนกยูงป่าครับทรงเป็นทางปลาหางนกยูงป่าเนาะแล้วก็หางจะออกไปทางสายสวยงามสายกัปปี้ครับเพื่อนๆหางจะใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตัวเล็กๆตัวนี้อ่ะนี่ฮะลักษณะนะครับตอนเด็กเขาก็จะประมาณนี้เอาชุดนี้นะฮะในที่ผมพัฒนาเมื่อปีก่อนนะหางสั้นทุกตัวนะครับเพื่อนๆหางออกมาเป็นป่ามาเลยหางก็เป็นเอลเลอร์มาเลยครับพอเราพัฒนาสายพันธุ์มันมาเรื่อยๆเนาะก็หางใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดำเป็นดำทองครับเพื่อนชุดเนี้ยจะออกเป็นดำทองเหลืองนะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยผมเห็นเมื่อกี้ตัวที่แบบได้ไวสุดละตัวนี้นะหางเขาถ้าเต็มไวจะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาลงหลวงให้ดูด้วยแต่ให้ดูแบบเผินๆก่อนนี่ครับถ้าเต็มไวหางจะใหญ่อยู่นี้เพื่อนเนี่ยดูหางครับโคตรใหญ่ครับเกรดนะก็คือทำให้มันกลายเป็นปลาเกรดเลยครับเพื่อนก็เพิ่มความอลังการให้พวกเขาไปเลยครับนี่อลังการเลยครับแล้วปลาเชือกมากนะเพื่อนๆปลาผมส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับสุขภาพดีทุกบ่อครับบ่อนี้ยังไม่เยอะนะเพื่อนๆบ่อนี้คือเป็นเมทัลโกที่เรียกว่า อยู่ในบ่อที่หนึ่งนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาลงโหลเก็บไว้ก่อนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกบ่อหนึ่งครับเป็นบ่อของตัว
ขาเรียกว่าเป็นบ่อผสมปูนะเพื่อนๆสามารถเอาไปเลี้ยงได้วิธีการเลี้ยงมหานกยูงผมมันจะอินดี้หน่อยนะเพื่อนๆผมแหกทุกกฎนะฮะในการเลี้ยงส่วนใหญ่นะก็เป็นพวกที่เลี้ยงแบบสังเกตปลามากกว่าครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเวลาผมเลี้ยงปลาปลาผมจะรอดเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ป่วยนะครับเนี่ยคือเราสังเกตน้ำอะไรครับเพื่อนๆหางโคตรโหดเลยตัวเนี้ยหางสวยมากอ่ะโหสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวลงโหลดูก่อนนะโหลเตรียมไว้ละนี่ฮะเพื่อนๆตัวนี้เป็นไฮบริดเมทันโกทั้งหมดนะครับตอนนี้เพิ่งตักออกมาเมื่อกี้ไม่กี่ตัวนี่ฮะเพื่อนๆดูลายครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เราลงเมื่อกี้เนาะนี่บางตัวยังมีความเป็นป่านะลายตัวมันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่เราจะเห็นว่าบางตัวก็คือลายจะยังมีความเป็นหางนกยูงป่านะครับเนี่ยมันก็อยู่ที่ความชอบของคนนะครับเพื่อนๆตัวนี้ยังดำเลยเนี่ยดำทองโคตรเท่ตัวเนี้ยตัวนี้เป็นไฮบริดทั้งหมดนะครับเพื่อนๆในบ่อนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับบ่อเนี้ยที่ผมเพาะไว้นะบ่อนี้จะเป็นบ่อที่เลี้ยงในถังแบบนี้ครับเพื่อนๆเลี้ยงในถังกลางแดดนะครับลักษณะอยู่กลางแดดเลยบ่อนี้นะปลาเยอะนะครับเยอะมากเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูโหดูตัวนี้กันหางเบลอเทอร์เลยฮะหางยังสวยแต่น้ำมันจะมืดๆหน่อยเพราะว่ามันโดนแดดครับเดี๋ยวให้ดูครับข้างในนี่เพียบเปิดฝาเลยดีกว่าปึ๊บนี่เพื่อนเยอะมาเยอะนะครับมาดูครับนี่ฮะสวยๆเพียบเลยครับหางเบลอเทอร์ท่านะครับในบ่อนี้หางใหญ่มากนะครับแต่ละตัวเต็มบ่อเลยอ่ะเยอะมากบ่อนี้ก็หลายร้อยตัวครับถามว่าบ่อนี้ผมเปลี่ยนน้ำยังไงนะครับวิธีเปลี่ยนน้ำของผมนะครับก็จะใช้วิธีนะครับในการลักน้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือตักเอาปลาออกมาให้หมดแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่ 100% นะครับก็อยู่ที่ความสะดวกความพึงพอใจนะส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีเติมน้ำเอานะครับเพราะว่าการเติมน้ำบ่อพวกนี้มันอยู่กลางแสงแดดมันมีฟิลแบบโดนแดดโดนลมอะไรพวกนี้มันก็จะแข็งแรงนะครับปลาพวกนี้มันจะแข็งแรงมากนะแข็งแรงกว่าปลาที่ผมเลี้ยงในตู้นะครับปลาที่ผมเลี้ยงในตู้แข็งแรงสู้พวกนี้ไม่ได้นะพวกนี้จะดูสมบูรณ์กว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างจะอึดนะฮะเอาไปเลี้ยงในตู้คืออย่างชิวอะบอกเลยปลาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูครับเยอะมากนะครับบ่อนี้เยอะครับอยู่ข้างล่างอีกเป็นฝูงอะเพื่อนๆฝูงใหญ่เลยอะเดี๋ยวผมเรียกมาให้ลูกๆมาหน่อยครับมาหน่อยดูตัวนี้ยังมีความเป็นป่าอยู่เลยเพื่อนดูหางนี่เท่อะตัวนี้หางคู่อะโหโคตรเท่เลยโอ้ยตัวนี้จะเท่เกินไปแล้วเปล่าโอ้โหเท่มากเลยอะตัวเนี้ยว้าเท่เกินไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดครับโหโคตรเท่ตัวนี้ก็เป็นไฮบริดนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่มีลักษณะตัวเมียนะครับเหมือนเมทันแบ็กเดะนะครับตัวเมียจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ตัวเมียนะครับถ้าเอาไปลงบ่อเมทันแบ็กคือบันไลนะครับก็คือจะแยกไม่ได้เลยนะครับแยกไม่ได้เลยว่าตัวไหนเมทันแบ็กตัวไหนเป็นไฮบริดเมทันโกนะครับเพราะว่าตัวเมียมันเหมือนเมทันแบ็ก 100% เลยนะเพื่อนๆเนี่ยดูครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะสีตัวเมียมันจะจางกว่าตัวของเมทันแบ็กเรียกว่าเมทันแบ็กแท้นะนิดหน่อยนะครับสีของตัวเมียจะจางกว่านิดหน่อยแต่ว่าถ้าลูกออกมามันจะออกเป็นเนี้ยดำทองเนี้ยเพื่อนๆเนี้ยแบบเนี้ยโคตรสวยอ่ะเพื่อนๆชุดนี้สวยมากครับผมโคตรชอบเลยเอาจริงโอ้โหชุดนี้หรูหรามากเลยไม่คิดเลยว่าเราเลี้ยงแบบพัฒนาไปมาหางรูปหัวใจด้วยนะฮาร์ดอะฮาร์ดเทลครับหางรูปหัวใจเดี๋ยวใส่โหลไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะหลังจากที่น้องชิมน้ำนะครับตอนนี้น้องไม่ชิมน้ำเพิ่งจับลงโหลคัดตัวแปลกๆลงโหลมาให้นะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนที่มันแบบเชื้อฟ้าวนะครับเท่ๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนักขนาดนักแต่นักว่าเฮ้ยเยอะมากอ่ะทุกคนเห็นปะสุดยอดนะครับเพื่อนๆเยอะมากนะแล้วแต่ละตัวก็คือลายจะแตกต่างกันเนาะอันนี้เป็นไฮบริดเมทันโกนะบางตัวก็ยังมีจุดตรงกลางนะครับคล้ายกับสายเอลเลอร์ไทเกอร์ครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่เอลเลอร์ไทเกอร์นะที่เอามาพัฒนานะครับแต่ว่ามันคล้ายๆนะครับมันจะมีความคล้ายๆที่เป็นเอลเลอร์ไทเกอร์นะเนี่ยเพื่อนๆแต่ว่าพอมันโตมาลายมันขึ้นอีกแบบนึงเลยครับสีดำมันขึ้นมาเงี้ยเกล็ดมันเปลี่ยนได้ครับพวกนี้ผมก็สังเกตดูละพอมันเริ่มอายุได้ที่แล้วเนี่ยมันจะดำๆแบบเนี้ย
เนี่ยหางก็จะคล้ายๆกับลายไฟครับชุดนี้เป็นชุดเนี้ยลายหางมันเท่นะผมว่าเนี่ยโอ้เท่เลยแล้วเนี่ยโอ้โหเท่มากไม่คิดมาก่อนว่าประหารนกยุงชุดนี้จะเท่ขนาดนี้อันนี้ก็เพิ่งมาเปิดนะในรอบ2เดือนแล้วเพื่อนๆเอาจริงจังคือ2เดือนละที่ไม่ได้ดูปลาชุดเนี้ยเพิ่งเห็นเหมือนกันปรากฏว่าเท่เฉยเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นไฮบริดแมทันโกแล้วก็บ่อนี้นะฮะบ่อนี้มันซึมเพื่อนดูครับน้ำนิดเดียวครับแต่เพื่อนดูปลาครับอันนี้เป็นไฮบริดตัวนี้นะครับจะเป็นเมทัลแบ็กนะครับผสมกับตัวของหูช้างซันตาคอสนะครับเพื่อนๆหางมันจะใหญ่มากครับพวกนี้หางเบลเลอร์เทอร์ครับหางใหญ่มากครับบ่อปลาก็มีพวกขี้ปลานะหนาค่อนข้างหนาเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยลักน้ำออกเนาะแต่บ่อนี้ผมเติมน้ำเกือบทุกวันเลยนะบ่อมันซึมครับเพื่อนๆเนี่ยสังเกตขอบด้านบนยังเปียกอยู่เลยนะเห็นปะเนี่ยยังเปียกอยู่เลยนะเพราะว่าผมเติมทุกวันเลยครับน้ำมันก็เลยปลามันก็เลยแข็งแรงครับพวกขี้ปลาก็เลยไม่มีอิทธิพลกับบ่อนี้เลยนะแต่จริงถ้าดูดออกบ่อก็จะสวยขึ้นนะครับเพราะว่ามันได้น้ำใหม่ตลอดนะครับเพื่อนๆน้ำซึมออกไปเรื่อยหางมันสีไลท์นะตัวเมียเนี่ยตัวเมียจะหางเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนี่สีประกายแสงแบบนี้ครับแล้วก็ตัวผู้จะเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เท่อีกแบบครับบ่อนี้เท่ครับตอนนี้ตอนดึกๆปลามันลงนะส่วนบ่อข้างตัวนี้หูช้างโมเสกที่ผมเคยเพาะไปเพื่อนดูหูปลาใหญ่โคตรๆเลยครับอันนี้ลูกปลานะเนี่ยเต็มบ่อเนี่ยเริ่มแพร่พันธุ์ละนะฮะออกลูกกันมาเรื่อยๆครับหูช้างโมเสกครับก็ปล่อยมันนะฮะเดี๋ยวก็ล้นบ้านเองนะครับสำหรับสายนี้ผมเพาะนี่ไม่ตายเลยครับหาลูกยุงเพาะยังไงก็ไม่ตายครับคือเราเลี้ยงแบบไม่ได้ประคบประหงมเกินไปนะเอาจริงๆนะผมเป็นประเภทแบบให้อาหารสดนะปลากินไรแดงนะครับกินพวกหนอนแดงลูกน้ำสดๆนะครับเน้นความสดไว้ก่อนแล้วก็ผมเน้นในการเติมน้ำนะครับในการถ่ายน้ำบ่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นเรื่องบ่อที่ใสสะอาดนะครับคือบางทีธรรมชาติของปลาพวกนี้เพื่อนมันไม่ได้ต้องการน้ำที่สะอาดจ๋าแบบน้ำกินน้ำอะไรพวกนี้มันไม่ถึงขั้นนั้นมันต้องมีความแบบให้มันรู้สึกว่าเวลามันอยู่มันปลอดภัยครับเพื่อนๆปลาพวกนี้แล้วการแพร่พันธุ์ของสังคมมันนะมันจะแพร่พันธุ์ได้ดีนะครับกว่าปกติของมันนะจากที่ผมสังเกตมาโดยพฤติกรรมของปลาที่บ้านนะครับอันนี้ขอไม่เทียบกับปลาของใครแล้วกันนะครับก็เฉพาะปลาของที่บ้านนะครับหลายคนบอกปลาหางนกยุงนะครับเลี้ยงแล้วช็อกตายเลี้ยงยากมันอยู่ที่การดูแลบ่อนะครับบางคนดูแลดีเกินไปนะครับดูแลแบบดีมากครับดีแบบตู้ไม่ให้มีแร่ธาตุอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับแล้วก็แสงก็สำคัญนะครับการถ่ายเทของอากาศต่างๆนะครับมันก็สำคัญหมดนะครับเพื่อนๆปัจจัยอาหารน้ำนะครับรวมกันนะครับปลามันก็จะแข็งแรงเนี่ยถ้าเพื่อนๆส่องเนี่ยจะเหมือนฟิลแบบเราไปส่องปลาตอนกลางคืนนะเพื่อนๆจะเห็นว่าปลาเยอะแยะเลยครับเยอะมากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับไฮบริดเดี๋ยวเราไปดูปลาที่ผมคัดขึ้นไปในโหลกันว่าตัวไหนจ๊าบบ้างแล้วกันนะทุกคนไป let's goเพื่อนๆตอนนี้ครับผมก็เอาปลาหางนกยุงครับในข้อของแบ็กโกนะครับขึ้นมาลงตู้ปลาให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้ก็คือเพิ่งลงแล้วก็เปลี่ยนน้ำเลยนะแล้วก็ใส่ลายแดงให้เลยนะครับคือปลามันค่อนข้างตะกะนะครับปลาในชุดนี้กินเก่งมากครับก็จะสังเกตนะสีของน้องค่อนข้างจะหรูหรานะเป็นดำทองนะครับในข้อเนี้ยมันจ่ายออกมา2แบบครับออกมาแบบต้นสายก็คือตัวที่ออกเป็นเหลืองๆทองๆนะครับนี่ฮะลายเยอะๆหน่อยครับตัวนี้จะเป็นต้นสายนะครับส่วนตัวสีดำนะฮะหางลายไฟตัวนี้จะหลุดมาใหม่ครับก็จะเป็นตัวที่เราต้องเอาคัดเอาแบบนี้แหละเพื่อนๆไปย้ำ F นะครับเพื่อจะให้ความนิ่งมันเพิ่มมากขึ้นเนาะก็ในชุดนี้นะฮะหางเท่าที่มองจะคล้ายๆกับลักษณะของเปลวไฟครับแล้วเป็นตัวสีดำครับสีมันจะออกเป็นสีคล้ายกับเปลวไฟเพื่อนๆเท่นะเท่มากเลยครับแล้วก็เกล็ดนะครับจะเป็นเกล็ดสีทองครับเพื่อนๆนะฮะที่อยู่บริเวณกลางลำตัวนะครับด้านหลังนะฮะแล้วก็ตัวของสีของเขานะจะเป็นสีดำนะครับเพื่อนๆสวยมากนะครับชุดนี้ก็เครื่องของเขาจะออกไปทางเมทัลแบ็กมากมากเลยนะครับแต่ว่าตัวเคลือบเมทัลที่อยู่ด้านข้างนะฮะก็เปลี่ยนไปเนาะในนี้จะมีตัวดำอีกตัวนึงนะที่หลุดมาเป็นแบ็กไลท์นะครับก็ออกมาด้วยครับด้านในนะเพื่อนๆจะมองยากหน่อยตัวนั้นมันถ่ายตอนมืดเนาะตอนนี้ครับเพื่อนๆปลาของผมก็จะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนน้ำใหม่ก็ยังดูแบบชินน้ำได้เร็วนะนี่คือน้ำ 100% นะครับน้ำใหม่ทั้งหมดนะครับก็ปลาถือว่าชินน้ำได้เร็วมากๆครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นตัวหางใหญ่เนาะ
เขาจะหางใหญ่ได้อีกนะครับเท่าที่ผมสังเกตพวกพ่อแม่พันธุ์ที่อายุแบบได้ที่แล้วพวกนี้ก็ประมาณ 3-4 เดือนครับหางก็จะประมาณนี้นะโอ้ถือว่าออกมาได้พึงพอใจนะครับสำหรับไฮบริดชุดนี้นะครับก็เป็นการไล่สายจากตัวของปะหางนกยุงป่านะครับป่าเอลเลอร์นะครับเข้ามากับประเภทหางยาวนะพอเราพัฒนาออกมาได้เราก็มีการพัฒนาเข้าไปนะครับในการเอาชั้นลุ่งเขาไปเข้ากับแบล็กนะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับในการคัดแยกป่านะครับแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์คัดหาตัวที่เราต้องการนั่นแหละครับเพื่อนๆเนาะมันก็ไม่ได้ทำอะไรแบบง่ายๆนะครับมันก็ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรเนาะใครที่แบบขี้เกียจพัฒนาเงี้ยก็สั่งซื้อแบบสำเร็จไปได้นะครับแต่ว่าราคาเดี๋ยวยังไม่ได้คิดนะครับสำหรับพวกนี้ก็เป็นปลาหายากพอสมควรนะครับก็อยู่ได้หลักร้อยละกันนะครับเพื่อนๆต้นๆนะไม่ได้แพงนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้ทุกคนแหละครับสวยนะครับเพื่อนๆสวยมากนะปลายังไปได้อีกไกลนะครับสำหรับเรื่องราวของการพัฒนาปลาหางนกยุงเนาะยังมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกมากมายนะครับเพื่อนๆก็พวกนี้นะฮะเราสามารถเอาไปพัฒนาเรื่องของเครื่องมันได้อีกนะครับเราก็มีวิธีพัฒนาในแบบของเรานะครับนะฮะก็เป็นปลาที่ผมพึงพอใจนะครับผมชอบนะครับผมความชอบส่วนตัวผมเป็นคนชอบปลาดำอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็ตอบโจทย์ได้โอเคผมมากๆครับปลาดำหางไฟเท่นะครับเพื่อนๆอ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปแบบนี้แล้วกันนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้ให้น้องกินไรแดงไปแล้วก็พวกนี้เดี๋ยวไว้ผมจะคัดแยกนะครับเอาไปเพาะพันธุ์นะครับลงไปอยู่ในบ่อที่เป็นบ่อใหม่แล้วกันนะสำหรับทิศทางในการเพาะพันธุ์พัฒนาเขานะครับเพื่อนๆสวยมากนะครับตัวนี้หางเป็นหูไม่เกี่ยสวยเหมือนกันแล้วสวยคนละแบบครับเพื่อนๆสวยมากครับตัวนี้ก็เป็นหางแบบออกเป็นหางแบบลายไฟเท่มากครับนี่ฮะโคตรเท่ฮะดูแบบดูหรูอะดูแบบดูหรูมากครับเพื่อนๆหรูหรามากเลยครับประมาณนี้ครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับปลาหางนกยุงนะครับในชุดที่ผมพัฒนาในวันนี้นะครับก็เป็น Black Gold นะครับเป็นตัวสีดำนะฮะแล้วมีเกล็ดเป็นสีทองนะฮะแล้วก็อีกตัวก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าคล้ายนะครับโครงสร้างของปลาหางนกยุงป่าแต่หางยาวใหญ่นะครับแล้วก็มีความรู้นะครับเรียกว่ามีความดำแล้วก็มีความลึกของสีแล้วก็หางคล้ายๆเปลวไฟครับมันเท่มากนะก็เป็นปลาที่ชอบเฉพาะกลุ่มละกันนะครับก็หลายคนอาจจะชอบปลาดำๆแปลกๆเงี้ยก็พวกนี้จัดได้นะครับแต่ว่าเป็นปลาที่หายากนะต้องย้ำก่อนว่ามันค่อนข้างจะหายากเพราะว่าพัฒนาขึ้นมาใหม่เนาะก็ทางนี้ทางนั้นเป็นสายที่ผมพัฒนาเองนะครับในชุดที่ให้ดูนะก็ลองผิดลองถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเราก็สังเกตนะครับว่าทิศทางของปลานะครับที่เราพัฒนามันไปทิศทางไหนนะครับไปทิศทางแนวโน้มไหนว่าปลาเป็นยังไงนะมันจะด้อยหรือเปล่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่านะในการเลี้ยงเราก็สังเกตเอาเองได้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆผมว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าในเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักหลากหลายชนิดที่ฟาร์มของอัน ATC Studio และการผจญภัยแบบไหนอย่าลืมติดตามไปเลยนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวฟาร์มสัตว์ของใครที่ไหนก็อย่าลืมติดตามไปเลยวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับก่อนจะทิ้งท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆเนาะให้ปลาแข็งแรงนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าบ่อเนี้ยที่ผมถ่ายเนาะเมื่อคืนนะครับเราจะเห็นว่าพวกขี้ปลาใต้บ่อมันเยอะนะครับผมก็แค่ดูดออกนะครับเพื่อนๆถ้าเราเห็นว่ามันเริ่มเยอะก็ดูดออกนะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไปแทนแค่นี้นะครับเพื่อนๆปลาของเราก็จะได้น้ำใหม่สดชื่นแล้วนะครับถ้าเป็นบ่อเนี้ยถ้าเราจัดการเรื่องของแสงนะฮะอาหารที่ดีนะครับปลาของเราก็จะสมบูรณ์มากๆครับถึงจะแน่นเต็มบ่อมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราจัดการบ่อไม่ดีครับแน่นเต็มบ่อมีโอกาสป่วยแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการเลี้ยงปลานะครับในช่องของผมก็ยังมีทริคเล็กๆน้อยอีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆ